มตัวได้เฮ้ยเดชสัตว์รางวัลกูได้เฮ้ยวิริยาจะติดลิตรเออเลือกกินใช่เหรอคือปั่นน้ำเยี่ยอะไรล่ะเออไอ้เหี้ยข้าวนี่เบอร์แรกเนี่ยเฮียไอเฮียจำมาได้ไหมที่วันนั้นที่เฮียตีของอยู่แล้วผมเอาปูนมาให้อะไรอ่ะฮะพอดีผมอยากจะขอตังค์ในค่านั้นเฮียพอดีผมไม่มีใช้เลยอ่ะโอ้ยน่าทั้งตีนวันนั้นเอาปูนมากี่ถุงอืมก็ประมาณเกือบ70ถุงครับเฮียไม่ต้องให้เยอะก็ได้ไอ้หน้าสัตว์เกินจำนวนที่ผมพูดอะเกินประมาณมันน่าจะเกิน10ถุงครับเฮียแล้วไงมึงจะเอาเท่าไหร่แล้วแต่ยังไงนะครับผมยังไงก็ได้คือจะทำอะไรผมก็คือผมไปฟาร์มให้แก๊งไอ้ดีวัตตี้อะไรพอดีผมจะเข้าแก๊งเขาครับมึงฟาร์มให้เขาเพราะว่ามึงจะเข้าแก๊งเขาใช่ครับแล้วมึงขอตังกูไม่ผมก็คือผมอยากจะขอตังค์แบบติดตัวแบบไว้กินข้าวกินอะไรครับสวัสดีครับมึงกินข้าวเท่าไหร่สวัสดีครับผมมึงกินข้าวเท่าไหร่1,000พอเพื่อน1,000นึงก็ได้ครับพี่1,000ป๋าเบอร์อะไรเฮ้ยจะไปป่ะเนี่ย279ครับรอครับไปรอเอาข้าวออกมาเอาเช็คไปขึ้นเงินเอาเองผมครับป่ะจ่ายไปเช็คได้ไม่พกเงินสดเชื่อไฮโซว่ะกูครับพี่หลงมีเพชรมีเพชรป่ะมีพี่เอาป่ะเอาต่อสักเคปเย็นมาไม่ทันแล้วได้สามทุ่มมีชิงทองว่ะเออดิเอาเด็กดูแล้วสั่งเพิ่มมาไว้อ่ะเนี่ยร้านก็ยังไม่ถึงเลยนะไม่เอาพี่เอาไปเลยเอาไหมบอกเอาคู่ไม่ให้นี่ไม่ให้แกล้งกินไม่ได้อันนี้เฮียจากเข้าเมืองครับเนี่ยใช่กับเราเข้าเมืองอ๋อเดี๋ยวผมขอติดรถไปด้วยไหมเฮียได้ไหมครับเอามาค่าติดรถ1,000งั้นไม่ไปครับหยอกเล่นหยอกเล่นใช่ปะล้นเอาเฮ้ยไว้พระเจ้าไอ้ปากดีหยอไอ้พระเจ้าขี้นกอยู่ไหนวะล้นใครล้นไม่ล้นไม่มีผมแล้วใครขึ้นรถเหรอเมื่อไหร่ไปกอนผมไอ้เนี่ยนี่มันชื่อวิลเลียมมันเอาปูนมาให้กูวันนั้นมันบอกว่ามันจะทำงานให้กูมาเออเราวิลเลียมไอ้นี่มันเป็นฝรั่งปอไปเนี่ยวิลเลียมเป็นคนนึงปัญหาคือแรกมันเป็นฝรั่งปอแล้วมันหลอกกูวิลเลียมหมายจริงกูเลยกระชื่อซะเสร็จปุ๊บเลยแล้วบอกว่าปัญหามันจะคอยหาของให้กูนะเรียกกูเฮียขอตังค์กูประมาณ 2,000 มั้งเอาปูนให้กูมา10ถุงหลังจากนั้นเนี่ยวันเนี้ยแม่งกลับมาขอตังค์กูอีกแล้วแล้วบอกกูว่ามันจะไปอยู่ลิเบอร์ตี้ไอ้หน้าตีนดีจริงๆไอ้หลงแวะที่แรกเช็คก็ส่งมาที่แรกเช็คอ่ะเดี๋ยวพ่อไปแรกเช็คด้วยเลเบอร์ตี้ก็เหมือนมีปัญหาอยู่มั้งภายในอ่ะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเห็นเรียกประชุมแก๊งอยู่ถามเคลียร์มาน่าเกี่ยวกับเรื่องคนในแก๊งอ่ะเหมือนเข้ามามั่วเกินบางคนอยู่ๆก็มาแต่งตัวเป็นเลเบอร์ตี้ไอ้จอนรู้เรื่องปีเตอร์ที่ไปตีรู้อยู่เป็นจอนอยู่ปีเตอร์ตอนนั้นอ่ะคืออะไรวะตีตู้ได้ไหมวะเตโต้ไอ้ตู้มันเหมือนมันขับเข้ามาในตู้แล้วมันมาบัมรถไอ้ปีเตอร์ที่จอดอยู่ตีใครนะแล้วขับออกไปเลยอะตู้ปีเตอร์ตีอาตู้เหรออืมแล้วไงต่อนี่เรื่องล่าสุดเหรออ่าเมื่อคืนแล้วไงต่อก็มันยังไงต่อปีเตอร์ก็เดินเข้าไปปวดมองไม่เห็นเปล่าอาตู้ก็เดินพอมาเจอเกียร์ตู้บอกว่าสายตาไม่ตรงกันอะไรอย่างงี้ก็ขอโทษกันทั้งคู่อ่ะก็คือเคลียร์
เคลียร์จบแล้วใช่ไหมใช่คอมพิวเตอร์ตีตอนเขาประชุมกันนะกลางลานเลยงงกันหมดแก๊งอ่ะเลยบินดี้บอกมันสดอยู่แล้วด้วยใช่บินดี้ชี้อ่ะมันซุ่มใช่ไหมไอ้ที่มันซุ่มแอบแรกอะวะไอ้บิลลี่จำแล้วปะไอ้บิลลี่วะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับนี่แอบซุ่มมาแรกคนเดียวเลยนะฮะนั่นไงนิดหน่อยคนจนก็เงี้ยคนรวยเลยลูกศิษย์พี่ใหม่แกอ๋อโอ้โหเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดเฉยก็ไม่ถูกกับมันเหรอวะบิลลี่อ้าวไม่ชอบพวกแกไม่มีใครชอบเลยเดี๋ยวผมเฮียเรานี่นะผมเอาพี่หลงไปนี่ก่อนเออหมอก่อนจองค่าน้ำค่าหมออยู่ยากแต่อยู่ได้อยู่ได้แต่ก็อยู่ยากเราจะตีมุดยังยังเลยครับไอ้เฮียไปรีตีเฮียนี่หัวหลุดเลยมัดปากก็เฟี้ยวได้เอ้ยผมมีแล้วนะอาวุธอ่ะไหนดูดินี่ครับปากเฮ้ยไหนไม่ปากฉลามเลยเหรอวะปากหมาในปากคนนี่แหละโอ้ยด่าตีนกูแค่ปลาฉลามไปสัตว์มีปากผมก็เหมือนมีอาวุธละไอ้เหี้ยสลบตรงนี้อีกยาวทีนี้เดี๋ยวหมอมาช่วยมันเองอ่ะไปผมว่าเอาผมไปโรงพยาบาลได้ดีกว่าเหมือนกันไอ้สัตว์ยังไม่แสบปะกันไปโรงพยาบาลดิประเด็นคือเข้าหัวหลงคนแรกเลยนะและขี้เลยนะไอ้สัตว์เออเลือดพุ่งเลยลั่นเลยสัตว์หมอนั่นเลยครับหมอขอทีโทษทีนะเล่นกระแสบเลยสัตว์มันสแปมอ่ะโทษทีเล่นสักกูเกือบหล่นเหมือนกันโทษทีโทษทีพี่ชอบแบบมันเกาะแกะเฮียปากดีด้วยใช่เหรอใช่เฮียบอกจะเข้าลิเบอร์ตี้ดิตอนหน้าเฮียอย่างรับหลังเฮียอย่างเหรอเย้มันจะเข้าลิเบอร์ตี้เหรอเข้าไม่เข้าไม่เข้าหรอกมั้งเออถ้าเมียผมก็บอกไม่เอาแต่ที่มันพูดกับพี่เมื่อกี้บอกว่ามันจะกำลังจะฟาร์มให้ลิเบอร์ตี้เพื่อจะเข้าลิเบอร์ตี้นะมันของส่งเอาใจให้เข้าแก๊งแหละมโนไปเองครับเปล่ามาครับผมปืนละผมว่าที่มันจะฟาร์มให้เฮียก็หวังจะเข้าแก๊งเราว่าเปล่าตอนแรกอ่ะก็พี่ไม่รับอยู่แล้วเออมันพอมันรู้มันก็ย้ายที่ไงเราไม่ได้รับแล้วผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้ลิเบอร์ตี้เขาเพิ่งโดนหลอกไปด้วยโดนหลอกเรื่องอะไรวะคนชื่อคนที่ชื่อเจ๋งอ่ะเมียผมเล่าให้ฟังว่าไปทำดีคือต้นเปิดประเทศมาวันแรกลุงรามันแต่งตัวเสร็จออกมาจากที่สร้างใช่ปะเดินออกมาปุ๊บไอเนี่ยก็ขับรถมาบีบแต่เรียกปี๊ดปี๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกลุงรามลุงรามมันเสียงแล้วมันเสียงไปในเพิงลุงรามก็คิดว่าเป็นในเพิงแล้วก็ในเพิงตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็แบบเข้ามาอยู่ในแก๊งแล้วก็พูดกับพี่มารีว่าจะช่วยฟาร์มอย่างนั้นอย่างนี้ให้ขึ้นตู้ให้หน่อยพี่มารีก็เลยให้ไป 50,000 ในตู้ให้ไป 50,000 เชี่ยสรุปไอ้เหี้ยนั้นได้ตู้ไปหายไปเลยจริงดิเออเห็นว่าแล้วมันถึงให้เงินง่ายจังวะผมก็อันนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้แต่เห็นเขาบอกว่ามันแบบตรงๆมาขยันตอนแรกโคตรตอนแรกขยันประมาณนั้นโคตรขยันเลยเหรอใช่กูรู้จักอ้าวมึงก็รู้จักเหรอใช่ใช่มันชอบมาเสนอของให้กูอ่ะแล้วไงต่อแล้วพอได้ตู้ก็คือแล้วมันก็ไปทำแก๊งเองอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ไม่ตอนนี้มันหายไปเลยอ่ะใจเย็นคนดูไม่ต้องสปอยเลยครับไม่ต้องสปอยเลยครับบอกว่าชื่อวิทย์อ่ะคนนี้ดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของมันเสียคนนึงวิทย์แล้วเจ๋งคือใครวะบิ๊กแอดไม่ใช่นะนักร้องนำตีไอ้นาต้องตีเลยมันชื่อเจ๋งวิทย์ด็อกอะไรของมันหรือว่าชื่อเต็มๆไม่รู้อ่ะมันเจ๋งหรือวิทย์เนี่ยกูจำไม่ได้ไอ้เนี่ยคนนึงเนี่ยชื่อวิทย์เพราะผมเห็นนะได้คุณเมียผมเล่าให้ฟังว่าคนที่เข้าลิเบอร์ตี้ใหม่มาส่วนใหญ่มีปัญหาหมดเลยฟ้องใครส่วนใหญ่นะใช่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ก็เหมือนเห็นเขาก็อยากเข้าไปอยู่แก๊งไอ้นี่ดิเห็นแบบว่าก็ตอนแรกคนโคตรเยอะไม่ใช่หรอเก
ือบ30ไม่ใช่เหรอไม่ตอนแรกที่ที่เขาตีกันอ่ะมันมี O2 Liberty แล้วก็ไอ้ชื่ออะไรนะแก๊งเจนี่แพทอ่ะรวมกันหมดเลยเหรอใช่ครับคือเขารวมกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เขามาเปิดประเทศมาเนี่ย O2 ไปรวมด้วยแค่นั้นเองหมอเก็บเงินเลยครับผมเก็บเงินที่คนนี้เต็มแล้วหมอก็เยอะนะเขาเห็นวันนั้นที่ยืนตรงข้ามโรงพยาบาลนะโคตรเยอะบิลลี่เลยใช่ใช่มาเล่นนะครับเก็บพี่จอนนะมานี่มาเก็บที่ผมหมอปอบอะไร169ครับเท่าไหร่หมอ350ครับไม่เห็นว่าเมียผมว่าพี่วันนี้เครียดเรื่องแบบคนในแก๊งหมอปอบอะไรขออีกทีโดนโกงไปตั้งแสน169ครับโคตรเออครับไม่ต้องชอนหมอในติปหมออุ้มลงหน่อยฮะถือว่าเป็นค่าเหนื่อยนะหมอกระเป๋าเท่าไหร่ครับหมอกระเป๋าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้ครับมาเอ้าสรุปยังไม่จ่ายอ่ะหมอจ่ายไปแล้วครับเอาละเรียบร้อยจ่ายเขาฟรีนี่ครับหมอสรุปก็โดนโกงเงินฟรีๆแสนนึงเห็นว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงเช็ดเป็นไงก็แค่ฟังที่เขาเล่ามาเฉยๆแล้วก็เฮียรู้เรื่องไอ้จอนใช่ไหมไอ้จอนเรื่องอะไรกันก็เฮียเห็นข่าวฆาตกรรมป่ะล่ะฆาตกรรมผู้หญิงอ่ะไหนวะในหนังสือพิมพ์อ่ะใช่เหรอยังไม่เห็นมันมีข่าวผู้หญิงโดนฆาตกรรมมาตำรวจสแกนรอยนิ้วมือออกมานี่ไม่จอนเต็มจิ๋มเขาเลยหัวไอ้จอนไอ้จังไรไอ้เหี้ยแล้วพี่ทำแบบนั้นทำไมวะเออมึงไม่บีบให้เขาหายใจไม่ออกทำไมวะกูทำเพื่อเหี้ยสงสัยวะเออทำไมจริงๆไม่ทำเลยพี่มาแล้วไม่เจอเออไปโอ้จริงจริงไอ้คุณกายินคุณกายินนี่ผมอยู่นี่มาเอามาล็อกรถดิเอ้าคุณล็อกไม่แต่คุณไปจบปูนมาแล้วคุณโดนจับเหรอใช่คุณขับจักรยานคุณขับจักรยานไปจบเลยนะก็ไปจบบนตึกมันมาถามกูว่าเพื่อนพี่ไม่ชอบผมเปล่าแล้วเอาดิแล้วกูบอกว่าไม่รู้กูสลบเมื่อกี้บอกว่าถ้าไม่ชอบผมตัวได้เฮ้ยเด็ดสัตว์วันกูได้เฮ้ยบิลลี่ยาละ10ลิตรเรื่องกินมันอ่ะเออเรื่องกินใช่เหรอไปปั่นน้ำเยี่ยอะไรล่ะเออไอ้เหี้ยข้าวเลยหายแล้วนอนเตียงอยู่เฮ้ยบิลลี่อย่าตีโรงพยาบาลโดนไอ้นี่แบ็คลิสต์ไอ้ห่าถ้ากูดูตัวเหรอจะเย็นพี่จะเย็นไปเคลียร์นอกโรงพยาบาลเอานิ่งถามไม่ตอบครับผมรู้ตัวเหรอไม่เห็นพี่ไม่ชอบผมยังไงก็เออก็ตัวดีกว่าก็มาดิก็ออกมาดิเอามาดิมาร้องหน้านะกูต่อยไม่เก่งหรอกกูฟาร์มไวเว้ยเอ้ยไม่ดีแมวนะมึงจะรังแกเด็กทำไมวะเห็นนะเฮียผมบอกเฮียแล้วตอนหน้าเฮียอย่างแล้วหลังเฮียอย่างกูงงเลยเออคิดว่าอลกบ้านต้องไปตื่นเฮียของจริงว่ะสั่งสอนซะหน่อยคือที่ไหนมาคุณก็ลงบ้านแหละเออเห็นนะผมบอกเฮียแล้วรับหลังมันอย่างนึงตอนหน้าเฮียอย่างนึงแค่สั่งสอนซะหน่อยตอนแหละซะเหล็กเหี้ยคุณกายินพี่ผมก็ควรเติมไปคุณเลือกขับจักรยานจกปูนนะเชื่อผมเถอะถ้าคุณจะทำงานเนี้ยโอเคค่ะจะลองจกดูอันนี้ผมแนะนำเลยนะแบบแนะนำเลยได้ไงทำไมคุณถึงรู้อ่ะคนดีๆเขาไม่มีใครขับจักรยานจกปูนนะคุณเพื่อนบอกว่าให้คนนี้คนนี้แนะนำเพื่อนบอกว่าขี่จักรยานมันเนียนเขาไม่รู้หรอกคุณคิดว่าตำรวจโง่เหรอคุณขับจักรยานจับปูนเนี่ยผมบอกให้เลยเขาตำรวจเขาขับมาเนี่ยคุณโดนจับง่ายๆเลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ตกเต็มคนนี้มันเมียลูกผมนี่ใช่ไหมเมียลูกผมด้วยใช่ไหมคุณกายินใช่ไหมพี่คนในแก๊งพี่ปลูกผมเลยนะต่อยังเหรอโอเคเฮ้ให้เกียรติด้วยเพื่อพี่แค่ผมร่วงอ๋อช่วงหลังมันเครียดล้นล้นจะรอเบียนบ่อยแต่ผมขี่รถเยอะเด็ดเนี่ยแต่กูกระทบเนี่ยเอาป่ะพี่เลือกเดินแอคมาคนครับรถเฮ้ยมึงสดไปไหนเนี่ยมึงจะรู้อยู่ออกมาจะโดนอาวุธทีเดียวเลยสัตว์พี่รีบหมดแล้วก็ทีเดียวเลยเฮียมาตะไคร้ไอ้สัตว์ขอแล้วยังไอ้มาตะไคร้โดนทีเดียวเลยสัตว์บ๊ายบายไอ้บิลลี่ก็มาอันนั้นหัวร้อนแล้วมั้งทีเดียวไอ้สัตว์ไหวน้องชายรถเหลือ20โลคือมันก็ใส่ให้เต็มก่อนเดี๋ยวพี่จบกิจกรรมเดี๋ยวพี่ไปหาที่ตู้เล่นหัวหาอะไรเชี่ยมันนอนมาเต็มแล้วไม่ใช่หัวเมื่อกี้เออเสียไปดังแปะ
เฮ้ยเดี๋ยวจบไอ้แรกนี่เสร็จปุ๊บแล้วไปกิจกรรมนะเว้ยไอ้ที่จะไม่โดนจับใช่ไหมไปกิจกรรมก่อนไหม8นาทีเองอะกิจกรรมไหมไปรอได้กิจกรรมก่อนกิจกรรมก่อนดีกว่าว่ากิจกรรมก่อนดีกว่าหลงเดี๋ยวค่อยๆไปแลกก็แล้วแม่งกวนเดี๋ยวแม่งไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนตำรวจมาอีกไอ้เหี้ยเสียเวลาแต่เมื่อวานเล่นนี่ขับรถเที่ยวแบบพ่อมาเลยนะจบเล่นกิจกรรมได้ปะเล่นได้อะไรนะอะไรนะพี่นี่เมื่อวานนะพวกผมเล่นกันนะจบ120วินะจบ120วินกับเขาว่าไงวะน้องไงผมไม่ตีบังผมเก็บธงได้ปึ๊บคือจบเลยอ่ะเหยียบลูกเฮ้ยวันนี้อยากวันนี้เราอยากได้ว่ะแต่พอมาวันนี้โดนนัวเละเลยเฮ้ยแต่วันนี้เราอยากได้ว่ะต้องเวลาหมดวันนี้พี่อยากให้พวกเราได้ว่ะพี่อยากได้มันดีตรงที่ว่ามันได้ตั๋วเงินแดงนี่แหละพี่นี่ล็อกรถก็นี่แหละวันนี้เราจะเอาชุดตีอาวุธแต่ไม่ใช่หรอกเมื่อวานเพราะว่าได้มาผมก็ให้จอนมาตีไงติดมาพูมาละแต่วันนี้พวกเราจะเอาพี่อยากได้จัดให้หน่อยดิมันไม่ได้ง่ายพี่เคยเห็นฝูพี่เคยดูเทนทูฟูซานป่ะรู้ไม่ก็เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะพี่เก็บแล้วเดี๋ยวพี่จูพวกมึงเอาไม้ไล่ตีให้หน่อยเพราะถ้าเวลามันเข้ามาหาพี่ตัวพี่มีสนับอยู่พี่สนับโอเคเดี๋ยวอยู่ฝากพวกมึงตีพวกซอมบี้ให้หน่อยเพราะเวลามันวิ่งมาเป็นฝูงมันต้องไปซอมมันต้องเอาไม้ไอ้ตีขายประกันเหรอวะพี่หลงไอ้นี่มันขายเหล็ก5,000นะครับสวัสดีครับอย่าซื้อเหล็กว่ะไอ้นี่ขายเหล็ก 5,000 อ่ะใช่เหรอเหล็ก 5,000 อันเลยเหรอใช่ครับมีเหล็ก 5,000 อันเลยเหรอครับใช่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่อันละ25เอาขอแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเหมาหมดเลยลดเหลือสัก22ได้มั้ย20ดิกันเอง20เลยเหรอเออแต่ก็กันเองอ่ะนะไอ้ม้าก่อนมึงเคยเล่นหนังกูหนังพี่ผมยังไม่ได้ตังค์เลยนะเฮ้ยมึงแค่คัดนักแสดงไอ้หนุ่มจะบอกให้นะเว้ยถ้าสักวันหนังเองมีพวกผู้ใหญ่ใจดีก็ตาถึงมาดูเมื่อไหร่เองอาจจะดังไม่รู้ตัวนะเว้ยนักลงทุนจริงเดี๋ยวมันจะมีนักลงทุนที่เขามองเห็นอยู่แล้วเองก็ต้องใจเย็นดิเองจะไปคาดหวังว่าถ่ายเรื่องเดียวรวยเลยมันก็ไปไม่ได้ถ้าเกิดเองถ่ายไปพี่จ่ายเองไปเนี่ยหนังไม่ดังพี่ขาดทุนนะไม่พูดกลับก็ตายห่าพอดีแต่สปอนเซอร์เขาเป็นแสนเลยนะก็บอกแล้วว่าวันที่ดีที่สุดต้องเป็นออฟจัดเท่านั้นเว้ยถูกต้องแล้วปัญหาคือเองดูด้วยว่าทุกอย่างอะของผู้กำกับอะเวลาเขาจะจ้างคนเขียนบทจ้างคนอะไรอีกเองอย่าไปคิดว่ามันไม่มีต้นทุนเด้ทำหนังมันมีต้นทุนเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยได้มาเป็นแสนแล้วต้องแบบพี่พูดเองรู้ไหมเวลาที่เขียนบทในคอมเนี่ยต้องใช้คีย์บอร์ดโลจิเทคเท่านั้นนะเว้ยถ้าไม่งั้นมันเขียนไม่ติดมันเป็นคีย์บอร์ดที่อะไรนะคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดในประเทศไทยใช่กล้องถ่ายทำหนังครั้งนั้นเองสภาพมันไวกับปกติด้วยมีสามสวิตช์ให้เลือกใช้ด้วยใช่สวิตช์อะไรบ้างพี่บูเลตเบาอาหารที่สองสวิกเบเกอร์เหรอและรองเท้าเปล่าไอสัตว์สัตว์สั่งได้อย่างใจเลยนะเมื่อกี้เอาไงครับพี่ว่าแต่เหล็กแบบโพแล้วอ่ะเหล็กโพแล้วถ้า20อย่าเป็นเหล็กโพแล้วครับ 5,000 ก็ถ้าเกิดว่า20ก็จะตกอยู่ที่ 100,000 แสนเดียวไม่ดีต้นทุนไปคุยกับธุรกิจทางแก๊งก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาย20นี่คือเหมานะอันนี้พูดตรงๆเหมาหมดเลยคือเหมาให้เลยอ่ะเหมาหมดเลยเหมาคือเหมาหมดเลยผมขายอ่ะผมขาย 2,000 ก็ได้เอามั้ยฮะ2,000แดงที่สั่งวะที่พี่สั่งไว้อะตอนนี้เหรอใช่พี่มีอยู่500อ่ะไปก่อนได้ป่ะล่ะบัญชีอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมไปคุยกับทางพี่ชายผมก่อนโอเคเดี๋ยวผมมาบอกโอเคเราคุยดูแล้วพี่บอกเพื่อนไงแก๊งมันคือใครวะมันขยันฟาร์มขนาดนี้เหรอแก๊งก็พวก MS ไงแกงแคนดี้อ่ะใช่เหรออันนี้พวกแกงแคนดี้เหรอใช่น่ะไอ้ชายชักไอ้เสื้อเหลืองอ่ะเย็ดโดขยันนะไอสัตว์เลย 5,000 แบบโพแล้วพี่คิดอะไรดีๆออกวะยืมรถหน่อยพี่รับพ่อก่อนแกงให้ราคาดีแล้วนัดแล้วปนแม่งดิบิดแม่งเลยสัตว์แต่เด็กมันใส่ในตัวได้แค่1,500เอาแค่1,500ก็พอแล้วน้องให้มันใส่ตัวครบเลยถ้าเกิดจะให้เปรี้ยวๆหน่อยอ่ะมันให้ของก่อนอยู่แล้วก็ให้มันให้ของไอ้เหี้ยให้หมดดิพอเสร็จทุกทีก็บิดแม่งเอาเดี๋ยวทำไมทุบเปลืองความคิดดีว่ะไหนจะเร็วแล้วก็เร็วแม่สุดให้แม่งยิบสี่คิดไม่ได้หรอกเนาะปากสิไปมายืนซุบซิบอยู่ข้างหูเนี่ย